วัสดีครับติ้นช็อปครับเฮ้ยมีลูกค้าถามว่ามีจอยเล่นเกมไฟติ้งดีๆไหมโอ้โหในที่สุดโฮลิก็ทำออกมาจนได้คนเล่นเกมไฟติ้งจะชอบเพราะว่ามันกดได้ทีเดียวเลยในมือเดียวในนิ้วเดียวปุ่ม LR เนี่ยมีสวิตช์ปรับได้ด้วยนะว่าจะให้ปุ่มเป็น LR หรือว่าเป็น CL กับ L สวิตช์ด้านล่างเนี่ยเปลี่ยนโหมดได้ด้วยเป็น D-pad เป็นอนาล็อกขวาเป็นอนาล็อกซ้ายโดยการปรับปุ่มใช้กับ Nintendo Switch เสียบสายกับ PC จะเป็น X input นะใช้ได้เลยใช้ได้สำหรับโหมดทีวีเท่านั้นบอดี้เป็นพลาสติกเลยมันก็จับกระชับอยู่นะปุ่มเด้งๆดีอันนี้ไง DP D-pad LS analog ซ้าย RS analog ขวามันสามารถปรับได้ว่าจะให้เป็นฝั่งไหนเนี่ยโดยการสวิตช์ฝั่งนี้สายยาว2เมตรเป็น USB layout เหมือนกับ Joy-Con โอเคแล้วก็ขยายเอ้ยกดง่าย เพราะว่ากด2ปุ่มตรงนี้มันกด Joy-Con ไม่ถนัดเลยกดไม่ติดแล้วอย่างนี้โอเคเลยเออกดดีอ่ะเดี๋ยวนะเราลองเปลี่ยนเป็น LS ก็คืออนาล็อกมันก็บังคับได้เหมือนกันเพราะว่าซามูไรใช้อนาล็อกได้ LS ใช้แทน D-pad ได้เหมือนกันปุ่มดีเลยอ่ะสายไฟติ้งนี่ต้องมีอ่ะบังคับดีเออกดง่ายมากแค่ใหญ่ทีเดียว2ปุ่มนี้กดง่ายสุดๆเนี่ยเบากลางหนักมันดีตรงเนี้ยเพราะว่าบางทีเราต้องแบบว่ามากดข้างบนเนี่ยมันไม่ถนัดไงบางทีจังหวะเร็วๆเงี้ยเออมันไม่ทันไงแต่ไอจออย่างเงี้ยมันเหมาะสำหรับเก็บเล่นเกมไฟติ้งเลยนะโดยเฉพาะเลยเพราะว่ามันไม่มี NFC ไม่มีระบบสั่นไม่มีไจโรนะแต่ว่าเลย์เอาท์ในการบังคับอะดีมากปุ่มตอบสนองดีมากสำหรับเกมไฟติ้งสายไฟติ้งก็ไม่ควรพลาดหรอกเอาจริงแล้วจอยดีของโฮลิเนี่ยรับประกันได้ทนคุณภาพดีเพราะว่าจอยโฮลิชอบทำออกมาดีกว่าของปู่ด้วยซ้ำหมายถึงว่าอย่างจอยคอนนะเพราะว่าโฮลิมันซื้อลายเส้นของปู่ไปเนี่ยอุปกรณ์เสริมอะไรพวกนี้มันก็จะทำมาดีอะตอบสนองดีเพราะปุ่มเปิ่มอะไรมันเลเยอร์มันดีเนี่ยติดตลอดปล่อยไฟได้หน้าลงหลังเนี่ยโอเคใครสนใจก็ซื้อได้เลยจ้ะติ้นช็อปจ้าโอ้ยจอยดีจอยดี